ึกก็รู้ว่าการแต่งงานของพี่กับมะปรางมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ึกก็รู้ใช่ไหมว่าพี่รักใครคือคิดว่าพี่มีความสูงนักหรอที่พี่ต้องแต่งงานกับมะปรางแล้วผมอ่ะพี่ให้ผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวพี่ผมต้องรู้สึกยังไงเหรอพี่พี่คิดได้ยังไงอ่ะต่อให้ผมรู้นะว่าพี่ต้องแต่งงานกับมะปรางเพราะโดนบังคับอ่ะแต่พี่นอนเตียงเดียวกับมะปรางทุกคืนพี่นอนกอดกับมะปรางเหมือนที่พี่กอดผมพี่มีอะไรกับมะปรางเหมือนที่พี่มีกับผมแล้วผมต้องทำตัวยังไงเหรอพี่ผมต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้พี่มองดูพี่แต่งงานกับคนอื่นแล้วก็มีความสุขยินดีกับพี่อย่างนี้เหรอพี่ไหมล่ะทำไมพี่ถึงพูดอย่างนี้อ่ะเพราะพี่รักพึกไงรักมากด้วยนี่ถ้าพี่เลือกได้นะพี่อยากจะอยู่กับพึกไปตลอดชีวิตเลยแต่พี่ไม่อยากเห็นพึกเจ็บพี่ไม่อยากรู้สึกว่าพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากไปกว่านี้แล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่เลิกหรอครับพึกแน่ใจหรอได้ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมจะทนได้ไปอีกนานแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ผมรักพี่ผมอยากอยู่กับพี่ต่อให้พี่ต้องแต่งงานกับมะปรางพึกก็ยังจะอยู่กับพี่ใช่ไหมถ้าพี่รักผมผมก็จะไม่ไปไหนครับพึกขอบคุณมากนะพึกที่พึกไม่ทิ้งพี่ยิ่งกอดยิ่งเหงามันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำว่าลงลอยผ่านไปช้าๆยิ่งกอดยิ่งรู้ยิ่งซึ้งว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลาแท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้นไม่มีอะไรไกลกว่าแค่ความ